ลอดโอ้โหเรื่องนะแซ่บใช้ข้าวนะแซ่บนี่เป็นทางผึ่งทางนิ่มตีไปปล่อยไปเห็นไหมบางคนมือวันหยุดวันหยั่งของพระครอบครัวมายางเล็บเนาะมานางเล็บมายางขึ้นมาไหว้พระไหว้เจ้าเนาะพรมอากาศก็เย็นดีเนาะอันนี้จะเป็นสะพานเนาะทางขึ้นไปถ้ำจังเนาะถ้ำจังเลยนะย้อนซูมเข้าไปให้เบิ่งเนาะซูมเข้าไปเนาะนี่ถ้ำจังเนาะทั้งนี้เนาะขาเขาบ่ค่อยดีปานใดเนาะบ่ฮู้เขาย่างขึ้นไปไวบ่ถ้าจังได๋บ่ไวมากก็อาจสิถ่ายเห็นแต่นี้เนาะอาจสิได้บ่อาจสิบ่ได้ขึ้นไปหรอกเพราะว่าย่างก็บ่ไวขาเขาก็บ่ทันได้ดีปานเนาะเป็นบันไดนี้เนาะเขาต้องมาซื้อตัวตรงนี้ก่อนซื้อปีเนาะขึ้นไปนี่เนาะมุ่งว่าเท่าไรเนาะย่างขึ้นไปพูดถึงเทิงบุญเนาะเขียนว่าภาษาลาวเนาะตรงซื้อภาษาลาวเขียนว่าถ้ำจังเนาะน้ำใสขนาดเลย
ตอนนี้น้ำใสเนาะน้ำตกอยู่ถ้ำจังเนาะถ้ำจังน้ำตกเนาะอากาศเย็นดีบรรยากาศดีผู้ใดวัดหยุดพักผ่อนเนาะผู้ใดสนใจก็แวะมาไหว้พระกราบพระมานั่งเล่นเนาะนั่งพระครอบครัวมาเล่นชิวๆเนาะอากาศผ่อนคลายอยู่บ้านก็น่าเบื่อเนาะมาหาพระครอบครัวมาเที่ยวก็สิได้ผ่อนคลายเนาะมาเห็นน้ำตกอากาศเย็นๆมาไหว้พระไหว้เจ้าเนาะความรู้สึกมันก็สิสบายขึ้นเนาะออกมาจากพูดได้ทั้งเขาในน้ำนี่ออกมาจากที่นี่เนาะช่องแรงมากมีสะพานในยางพร้อมเนาะนึงเนาะคุณน้องท่านกูไม่มีสะพานยางพร้อมเลยสะพานยางแต่ตอนนี้มันอาจจะชำรุดแล้วมั้งขึ้นบ่ได้ละสะพานขึ้นไปนี่น่าจะเป็นถ้ำเนาะเนี่ยถ้ำโอเคบรรยากาศก็เย็นสบายดีกับมือพักผ่อนสบายๆเนาะวันพักผ่อนปกติสบายสบายอากาศเย็นสบายทายบรรยากาศเนาะถ่ำจังเนาะของมือวันหยุดเนาะให้เบิ่ง